สวัสดีจ้ะพี่น้องมากินหมึกลวกน้ำจิ้มปลาร้าแซ่บนัวมาด้วยจ้ะจะสิกินยังไงเบิ่งพี่น้องน่ากินไม่หายเนี่ยบอกคือมึงเมืองไทยเนาะน้องว่ากินแต่บางคนมันว่ากินแต่ของเก่าบ่ลงทุนสั่นกินแต่ตำบักหุ่งค่อยก็กินทุกอย่างที่มันมีขายอยู่ในเมืองคอยอยู่เนี่ยแหละจ้ะพี่น้องอย่างอื่นมันก็บ่มีขายกับเพิ่นเด้อเนาะหากินยากพี่น้องมันเป็นเมืองไทยแต่ละประเทศแล้วก็แต่ละประเทศกับแต่ละเมืองก็บ่คือกันนี่ของกินของอยู่ของที่ข่อยกินทุกอย่างลงทุนหมดกะบ่ได้ขอมาฟรีๆบักฮุ่งอ่ะว่ามันถือๆกันผู้เพิ่นบ่ได้อยู่เมืองนอกเพิ่นก็บ่เข้าใจเนาะพี่น้องเนาะผู้ใดมาอยู่เมืองนอกล่ะจะเข้าใจของอยู่ของกินมันบ่ได้มันว่าอยากกินนั่นอยากจะกินเราได้กินเด้มีเงินเจ้าก็บ่ได้กินที่มันบ่มีขายข่อยก็กินทุกอย่างอยู่นะไก่ปลากุ้งเนื้อข่อยก็กินอยู่กะว่าเพียงแต่ว่าอาหารของข่อยมันบ่เลิศหรูมันดูบ่แพงมันแบบจัดมากก็จัดพอกินอิ่มสินะพอดีกินก็ข่อยก็มักกินอาหารบ้านๆจ้ะต้องมาอยู่เมืองนอกเองจ้ะพวกเจ้าท่านพวกเจ้ามาอยู่เมืองนอกอ่ะเชื่อว่าพวกเจ้าจะมักกินอาหารคือจังข่อยกินนี่แหละอาหารท้องถิ่นบ้านเฮานี่แหละอาหารเมืองเฮานี่แหละบ่อยากกินดอกอาหารอย่างอื่นว่าไปฟังเดี๋ยวเว้ยพี่น้องเพิ่นบ่เข้าใจเคยเห็นกินแต่ของเก่าๆกินบ่ลงทุนแท้จังซี่เนาะจะบ่ฮู้ดอกว่าบ่ฮู้หน่วยนึงเท่าไหร่ถ้าคนขี้เหนียวไม่กล้าซื้อกินค่ะตำหัวเซอร์วิสตำหัวพักแท่นเอาอาหารบ้านเฮาเหรอแซ่บสุดพี่น้องเอ้ย
แม่นจะมาอยู่เมืองนอกเราจะรู้ผู้ใดบ่เคยมาอยู่เมืองนอกมาอยู่เราจะรู้ว่าเจ้าสิกินอีหยังแค่ได้กินตําบักแดกแก้วนี่ก็ดีใจแล้วจ้าได้กินตําบักฮุ้งนี่ถือว่าบุญปากเจ้าแล้วจ้าเหลือแต่ยีราฟกับฮิปโปตัวกับมันได้กินปูม้าก็กินอยู่นี่ล่ะหอยตอหอยแข้งบ่มีหอยแข้งบ่มีบ้านข่อยบ่มีหอยแข้งจ้ะอยากกินอยู่นะว่าให้เข้าใจพูดบ่เข้าใจว่าไม่เห็นลงทุนอะไรเลยกินติดตามมาตั้งนานแล้วจะให้ก่อนไปกินอีหยังจะให้ก่อนไปกินอีหยังเหรอจ๊ะมันไม่มีร้านสตรีทฟู้ดคือบ้านเฮาได้จะไปยืนซื้อของแซ่บๆบ้านปลาหมึกได้กินแซ่แข็งนี่เนี่ยกินเนาะมันก็วนอยู่สำนี่แหละพี่น้องเข้ามากินแล้วเขาก็กินนั่นแหละเพราะว่าซองข่อยเป็นซองกินโชว์บ่แม่นซองรีวิวรีวิวอาหารเนาะจ้ะขอการกินได้อันเนี้ยที่แนวข่อยมักแต่ว่าถามว่าลงทุนบ่ลงทุนแพงพร้อมบ่มันถูกแต่ว่าซุ่มเพิ่นบ่เคยมาอยู่เมืองนอกเนาะเพิ่นก็เห็นสมต่ําคือแบบบ่มีคุณค่าสินะเพิ่นก็ว่าเฮากินอาหารบ่แพงก็เข้าใจเพิ่นอยู่ดอกปัญหาสมต่ําก็สิว่างที่ล่ะเนาะแม่นแล้วอยู่เมืองไทยกับเมืองนอกบ่คือกันเด้อหากินบ่คือกันจ้ะพี่น้องแต่พวกเจ้าอยู่เมืองไทยแท้ๆยังไปเลี้ยงคิวซื้อกันอยู่ดอกสมต่ําพวกสมต่ําพวกย่ําตื่นแต่4-5ก็ยังไปต่อคิวอยู่ดอกนับภาษาอย่างเมียฝรั่งกินตำฮงโซ่เนาะต่างไร่นี่10นาทีก็โหลดมาได้พี่น้องต้องไปตัดคลิปออกนั่นละเข้าใจเด้อจ้าเด้อผู้ใดสงสัยบอกให้ฟังเถอะอย่างอื่นบ่มีขายเฮาก็กินเฮาก็กินอันที่มันมีขายอยู่ในเมืองเฮาอยู่นี่แหละจ้ะจะได้ตัดออกนี่กิบมันยาวโหลดลงไม่ได้พี่น้องคอยมีปัญหาเรื่องอันนี้แหละแฟนเพจก่อนyou
ตอบคอมเมนต์กับบ่ได้ตอบได้บ่เกิน10คอมเมนต์ก็บอกข้อยก็เลยบ่ได้ตอบเมนต์กดไลค์ให้ซื้อไปแล้วจ้าจม